ไกลแชร์ส.ส.รัฐบาลหนีกลับตั้งแต่เที่ยงแซะประชุมสภาแค่โฆษณาหาเสียงก้าวไกลซัดพรรคร่วมรัฐบาลบีบน้ำตาบอกเห็นปัญหาประชาชนแต่หนีกลับบ้านตั้งแต่เที่ยงแซะพรรคร่วมประชุมสภาแค่โฆษณาหาเสียงเมื่อวันที่31สิงหาคม2566ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.แถลงภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเป็นครั้งแรกหลังพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการนับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณายัตติเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง98คนเท่านั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่าตนได้รับฟังและรอคอยยัตติของผู้เสนอยัตติทั้งการตั้งกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเรื่องกุ้งและราคาพืชผลการเกษตรซึ่งที่จริงแล้วควรเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่30สิงหาคมเพราะเขาให้เหตุผลว่าการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่สำคัญเท่าปากท้องประชาชนแต่ความจริงแล้วทั้งสองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นถ้าเขาให้ความสำคัญจริงเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังและอภิปรายด้วยนายปิยรัตน์กล่าวว่าเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลเตรียมเนื้อหาข้อมูลเพื่ออภิปรายเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลชี้แจงว่าเวลาล่วงเลยมาถึงสามทุ่มแล้วแต่พวกตนก็ยังอยู่กันพอมาถึงวันนี้ตนก็รอจนถึงยัตตินี้แต่ก็ไม่เห็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลผู้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักหนาจะเข้ามาในที่ประชุมเพียงพอจึงคิดว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่โฆษณาหรือให้เกิดความเข้าใจว่าปากท้องสำคัญแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นายปิยรัตน์กล่าวอีกว่ามีเพียงสมาชิกของพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่มีจำนวนเกือบครบแต่เมื่อมีการนับองค์ประชุมท่านไม่ต้องมาขอร้องให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมแต่ท่านต้องไปขอร้องเพื่อนสมาชิกของท่านว่าให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนถึงแม้จะให้ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายนับองค์ประชุมก็ไม่ครบเพราะจำนวนฝ่ายรัฐบาลรวมกับพรรคก้าวไกลก็ไม่ถึง250อยู่ดีด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมีความสำคัญมากทั้งนี้ตนภูมิใจในพรรคก้าวไกลอย่างมากพวกเรานั่งกันเต็มและสมาชิกพรรคก้าวไกลเตรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งจะเสนอญัตตินี้ด้วยเช่นกันจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับญัตติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่พูดหรือ acting ในสภาร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมและอย่าอ้างว่าประชุมที่อื่นบ้างอยู่ในห้องบ้างกมธ.สามัญยังไม่มีตนเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น B2ชั้นลานจอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วพูดดราม่าว่าพี่น้องเกษตรกรสำคัญแล้วทำไมไม่ตามกันมาประชุมทำไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดเป็นแค่ภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายอะไรสภาต้องขึ้นหรือไม่ว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือแสดงหรือการให้ความสำคัญจริงๆนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่านับองค์ประชุม96พรรคก้าวไกล150ต่อให้เราทุกคนเป็นองค์ประชุมก็ไม่ถึง250ดังนั้นพวกเราเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในยัตตินี้ดังนั้นขอให้ประชาชนเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ใส่ใจประชาชนจริงๆหรือใครกันแน่ที่ใส่ใจเพื่อการโฆษณาเท่านั้นอ
อนุทินมั่นใจชาดายันเองไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีเล็งคุยคลังถกงดดอกเบี้ยกยศ.อนุทินมั่นใจชาดารับรองตนเองไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีอุบลโยบายใหม่รับทำการบ้านหนักย้ำนั่งมท.1เล็งหารือคลังถกงดดอกเบี้ยกยศ.31สิงหาคม66ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำนโยบายอะไรเป็นอย่างแรกว่าใจเย็นก่อนเราต้องรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อรัฐมนตรีก่อนเราไม่สามารถก้าวล่วงท่านหรือไปพูดอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เมื่อถามว่าทำการบ้านหนักหรือไม่เพราะการรับตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยนี้ต้องดูแลกระทรวงสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าเราจะได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใดก็ตามเราก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะตัวรัฐมนตรีคนเดียวแต่ต้องบริหารงานร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆด้วยส่วนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องช่วยผลักดันทุกวันนี้ยังมีการประชุมร่วมกันอยู่เลยเพื่อเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้สัญญากับประชาชนเอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านในวันแถลงนโยบายเราทำการบ้านกันอย่างหนักเพราะต้องนำนโยบายมาปฏิบัติอย่างการศึกษาเราก็ต้องทำให้เด็กไทยเติบโตด้วยความรู้ความสามารถมี IQ EQ และมีความสามารถในการหารายได้รวมถึงเรื่องหนี้สินพรรคภูมิใจไทยเราก็ผลักดันเรื่องหนี้กยศ.มาตลอดก็ต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังบอกถึงความจำเป็นซึ่งจริงๆก็ไม่ยากเพราะพรรคเพื่อไทยก็มีแนวทางงดดอกเบี้ยกยศ.ซึ่งตรงกับแนวทางของพรรคภูมิใจไทยผมเลยมั่นใจว่าเราคุยไปในแนวเดียวกันเพื่อประโยชน์ของเยาวชนในประเทศไม่ว่าจะได้ไปดูกระทรวงนั้นหรือไม่เราก็ทำเรื่องนี้เพื่อลดภาระของผู้กู้ยืมนายอนุทินกล่าวเมื่อถามย้ำถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นข้อกล่าวหาแต่คุณสมบัติที่นำเสนอรายชื่อต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ต้องรับรองคุณสมบัติของตัวเองก่อนรับตำแหน่งสำคัญผมเชื่อว่าคนที่ผมนำเสนอให้เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีผมนำเสนอด้วยความสามารถความทุ่มเทความเสียสละความตั้งใจทำงานความเป็นนักบริหารของพวกเขาเรามีข้าราชการประจำที่พร้อมทำงานร่วมกันกับฝ่ายนโยบายอยู่แล้วโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองจึงขอให้มีความมั่นใจนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าได้หารือกับนายชาดาไทเศรษฐ์ถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อความเหล่านั้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้คุยแต่ตนเชื่อว่านายชาดาได้รับรองตนเองว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรฉะนั้นเวลามีคนเห็นต่างกันจึงต้องมีกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเป็นตัวตัดสินใจดังนั้นเราต้องตัดสินด้วยกฎหมาย